ก็สวัสดีทุกคนวันนี้มาพูดถึงเรื่องการฟิตโมเดลหรือว่าการเทรนโมเดลเนาะถ้าใครที่เคยทำไอ้พวกโมเดลฟิตติ้งมาบ่อยๆแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าแม้จริงๆมันก็แค่แบบแค่คำสั่งเดียวเองเนาะแบบส่วนใหญ่ก็คำสั่งฟิตอะไรอย่างเงี้ยใส่ data เข้าไปใส่ setting เนาะของการเทรนเข้าไปก็ฟิตนะคำสั่งฟิตก็จะชอบให้โมเดลพารามิเตอร์ออกมา ทีนี้ก็ไม่อยากให้มองว่าอุ้ยนั่นคือโปรเซสอันง่ายๆก็คืออยากให้ให้อเวร์ถึงเบื้องหลังมานิดนึงเนะเาะไอไอเวลาที่คุณเทรนหรือฟิตโมเดลเหล่านั้นเนี่ยไซนในของคำสั่งพวกนั้นเนี่ยมันก็เอ่อเป็นไปนด้วยการอัปเดตพารามิเตอร์เนาะตามหลักของพวก การใช้อลกอริทึมหนึงๆมาโซลปัญหาออปติมิเซชันงั้นการฟิตโมเดลเนี่ยส่วนใหญ่หลักการเบื้องหลังมันคืออะไรนะมันคือมี objective function อย่างหนึ่งเนาะ objective function อันนั้นเนี่ยจะมีความหมายเป็น loss function ว่าหน้าค่าพารามิเตอร์ซีต้าหนึ่งๆนะถ้าค่า loss ตัวเนี้น้อยนะแสดงว่าโมเดลนั้นนะมี fitting ที่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเรียกว่าฟิตหรือเทรนโมเดลเนี่ยมันจึงหมายถึงว่าเรากำลัง ณนะทุก iteration k เนาะหรือเมือม่อเมื่อเมื่อเราปรับอะไรละ่ะเมื่อเรารันไปเรื่อยๆหลายหลาย epoch หรือหลายๆ i ิเ r อ t i ชัเราก็หวังว่าไอ loss function เราเนี้ยมันจะค่อยๆลดลงลดลงซึ่งมันจะมี meaning ว่าเอ๊ะโมเดลเรามันกำลังมีค่าสมรรถนะในเชิง fitting ที่ดีทีนี้ไอไสไนเนี่ยไอไสไนที่แบบแหมทำไม loss มันลดลงอย่างนั้นนะไสไนก็คือมันจะมีการ ปรับตัวตามสูตรของโมเดลพารามิเตอร์ eter, ว่าไอ,อ,อปัญหาที่คุณฟิตโมเดลเนี้ยมันใช้ลอสฟังก์ชันอะไรแล้วคุณกำลังใช้อลกอริทึมอะไรในการโซลออปติมิเซชันนั้นทีนี้ก็ยกตัวอย่างอันนึงเนาะสำหรับออลกอริทึมที่พื้นฐานที่ทุกคนก็มักจะรู้จักเนาะนั่นก็คือพวก gradient descent นะก็คือมันกำลังบอกว่านี่ให้ปรับตัวตามนี้ไอโมเดลพารามิเตอร์อ่ะ ซีตาใหม่เท่ากับซีตาเก่าเนาะลบด้วยแมกนิจูดอะไรบางอย่างที่เรามักจะเรียกมันว่าเป็น learning rate หรือว่าอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า step size ในเชิง optimization คูณอยู่กับปริมาณที่เป็น negative gradient เนาะนี่แหละสูตรตรงนี้นี่แหละสูตรอัปเดตจะเห็นว่าการใช้สูตรนี้ ถ้าใช้สูตรนี้มันเวนะิร์กเนาะคำว่าเวิร์กก็คือ mm hmm. เมื่อปรับซีต้าไป mm hmm. หลายๆอ mm ิเท a t i o n แล้วลอสฟังชันมันลดลงก็แปลว่าเอ๊ะการปรับตัวสูตรนี้นี่มันเวิร์กนี่นาเนาะแค่เราจะชี้ให้เห็นว่าแหมไอ้อสูตรที่ปรับตัวเนี่ยมันมันกำลังบอกว่าซีต้าใหม่อะ่ะกำลังจะใช้ Information จากผลลัพธ์เก่าเนาะ ตรงนี้ก็คือใช้กรเดียนตของซีตาเก่ากร a ดี e n ตของฟังก์ชัน f ที่ซีตาเก่าใช้ในการ fit m o เดลที่เบื้องหลังเนี่ยมันต้องรันหลายาหลายหลายอิเทอเรชันเลย ผ่านไปนานเลยแล้วก็คีย์เวิร์ดที่สำคัญก็คือต้องใช้อินโฟเมชันตรงนี้นี่แหละในการจะคอมเพนเซตซีตาเคอย่างไรคำว่าอย่างไรก็คือแล้วแต่อัลกอริทึมอัลกอริทึมนี้เขาก็คอมเพนเซตอย่างนี้เนาะอย่างนี้ด้วยเนกาทีฟเกรเดียนทีนี้ฉันใดก็ฉันนั้นเวลาเราเวลาเราเรียนหนังสือเราก็จะมีออบเจกตีเหมือนกันเหมือนที่เรามีออบเจกตีในการเทรนโมเดล objective ในการเรียนหนังสือหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเนี่ยมันก็มักจะเป็นว่าสิ่งที่เป็นเอาคำเนาะฉันต้องทำเรื่องหนึ่งเป็นสมมติเรากำลังเรียนอะไรเรียนคณิตศาสตร์อะไรอยู่สักอย่างนี่เนี่ย algebra สมมติว่าสิ่งที่เป็นตัวเป็นตัวมุ่งหมายก็คือเราต้องอะไรล่ะเราต้องคำนวณ eigenvalue อยู่ให้เป็นสมมตินะทีนี้ ในการที่โมเดลจะปรับตัวอย่างนั้นเป็นเรื่องเดียวกันเลยกับการที่ตัวเราตัวเราผู้เรียนเนาะในสถานะที่เราก็เหมือนแพล a n ตัวหนึ่งนะเราจะดูว่าเราจะทำได้อย่างที่เราตั้งโกไว้จริงหรือเปล่านะหลักการพวกนี้เป็นหลักของ feedback control system ทั่วไปเลยในการจะเทรนโมเดลเทรนให้พารามิเตอร์มัน optimal ก็เป็นเรื่องเดียวกันกับว่าเฮ้ยเรา,าจ,จะมีกลไกปรับตัวเองอย่างไรเนาะปรับปรับตัว,ต,ว,ต,วตัวนี้เราเป็น p l a n นะเพราะฉะนั้นมันขาดไม่ได้หรอกถึงการอะไรเอ่ยการที่เราจะต้องรู้นะรู้ว่าจุดมุ่งหมายเป็นอย่างไรแล้วก็รู้วัดว่า p e r f o r m มนซ e ของเราจริงๆเป็นอย่างไรแล้วก็เอามาเอาลืมเครื่องหมายฮะเอามาลบกันเพื่อให้รู้ว่า error ในณขณะนั้นเป็นเท่าไหร่ นะการวัดสิ่งที่มันเป็น performance ของเราณนะตอนนี้ก็เป็นเรื่องเดียวกันกับว่าแม้ถ้าจะวัดว่าตอนนี้ทำหาเรียนเรื่อง eigenvalue รู้เรื่องเปล่ามันก็ต้องมีเซนเซอร์ใช่ไหมผ่านทางตัววัดหลายอย่างผ่านจากการทำโจทย์กันบ้านผ่านการทำข้อสอบหรือผ่านการอะไรละ่ะคำถามคำตอบในห้องเรียนตรงนี้เนี่ยก็ต้องเซนมาให้ได้ว่าผู้เรียนเนาะหรือตัวเราเนี่ยมีอะไรเอย่ย มีสมรรถนะเป็นอย่างไรแล้วก็มาเทียบดูว่ามันยังต่างจากที่เราคาดหวังไว้หรือเปล่าถ้ายังต่างอยู่ก็คือมี Error นะถ้ายังต่างอยู่ก็มี Error เ,เพราะฉะนั้นไอ้รูปที่เรากำลังใช้ข้อมูลในอดีตข้อมูลนะในอดีตเนี่ยเพื่อจะมาหา Error ก็เป็นเรื่องเดียวกันกันกบการใช้ Information ใ in น Iteration k เนาะในการปรับตัวพารามิเตอร์ใน I t e r a t i o n ใหม่ ทีนี้แต่มันยังไม่จบไงสำหรับสาหรับใน CIO ที่เรากำลัง mm. เราจะกลังเรียนหนังสือเวลามันมี Error ขึ้นมาหมายถึงว่าอุย้ยฉันแนงว่าฉันยังไม่รู้เรื่องตามที่คาดดีนาใช่ไหมสิ่งที่มันเป็น,นกลไกที่สำคัญก็คือการมีคอนโทรเลอร์การมีคอนโทรเลอร์เนี่ยก็คือการที่เราเรากำลังจะออกแบบออกมานะว่าเอ๊ะแล้วกลไกลอะไรล่ะที่เราจะลดเอ r o r เนี่ยให้น้อยลงไป ในเมื่อเรายังเรียนไม่รู้เรื่องแบบ100%แล้วเราจะปรับตัวอย่างไรเพราะันมันจะต้องคอนโทรลเลอร์ Controller จะส่งสิกแนลไปส่งสิกแนลไปหาแ p l a n ซึ่งในที่นี้ก็คือตัวเราเองนะตัวอย่างเช่นอพอมี e er อ r o r ปุ๊บอ๋อยังยังไม่เข้าใจนิยามคำว่า eigenvalue คอนโทรลเลอร์ก็ต้องสั่งปรับมาว่าอา้าวไปทบทวนนิยามคำว่า eigenvalue ก่อนสินะต้องมี Action ตรงนี้ ต้องมีแอคชั่นที่จะ adapt from mistakes ใช้ error ตรงนี้เริ่มน้อยหน่อยเริ่มน้อยหน่อยในที่นี้ก็คือบอกว่าอ๋อจริงรู้นิยาม eigenvalue หมดแล้วเพียงแต่ว่าอะไรนะยังหา r oot ของ polynomial ไม่เป็นเลยคิดผิดอคอนโทรลเลอร์ก็จะสั่งและ mistake ของเธอคือเธอยังหา r oot polynomial ไม่เป็นซึ่งมันเป็นขั้นตอนอันนึงที่ต้องใช่ใชไหมคอนโทรลเลอร์ก็สั่งบอกว่าไปทบทวนเรื่องการหาร o o ของ polynomial สิดังนั้น ดังนั้นเนี่ยแหละเนี่ยแหละการที่เราสุดท้ายเราจะการที่เรามีกลไกฟีดแบ็กนะกลไกฟีดแบ็กที่จะทำให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราไปสู่จุดที่เรามุ่งหวังเป็นเรื่องเดียวกันเลยกับการที่เรากำลังเทรนโมเดลแล้วก็ปรับค่าพารามิเตอร์ซีต้าเนี่ยให้มันออพติมอลเพราะฉะนั้นลิงก์ที่ขาดไม่ได้คืออะไรหนึ่งลิงก์แรกก็คือการ observe ว่าตัวเราเนี่ยมีเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นอย่างไร นะมี performance เป็นอย่างไรสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ใครไม่ค่อยทำโจทย์ใครไม่ค่อยทำกันบ้านเอาแต่อ่านเลคเชอร์ดูวิดีโอดูผ่านๆดูแบบ open loop ไม่มีการฝึกลองทำนั่นแหละคือขาดลิงก์การวัดสมรรถนะเราปัจจุบันว่าตกลงเราเรียนรู้เรื่องระดับไหนอันนี้คือจุดแรกที่ห้ามขาดจุดที่2 จุดแรกที่ห้ามขาดน,นั้นก็เปรียบเปรียบเสมือนว่าคุณต้องมีอินโฟเมชันเกี่ยวกับอะไรเอ่ยสมรรถนะหรือ f นะสีตาเคต้องรู้ว่านะ iteration k นะตอนนี้ซีตาเคเขาเขาดีขนาดไหนเหรอเขาเขายังออปติเขายังไม่ออปติมอลใช่ไหมนะอันนั้นคือลิงก์ที่หนึ่งลิงก์ที่สองที่ขาดไม่ได้คือลิงก์กลไกของคอนโทรลเลอร์ลิงก์ที่จะต้องเกิดการเรียนรู้ว่าเธอจะปรับตัวยังไงเมื่อเมื่อเธอยังแบบเธอยังเธอยังไม่ได้ตามเป้านะ ลิง์นี้ห้ามขาดเช่นเดียวกันนั่นก็คือ,อ,อในยะที่ว่าขนาดอาจารย์เขาฟีดแบ็ k มาให้แล้วนะว่าคะแนนสอบเนี่ยสมมติได้สเต็ม10ใช่ไหมโอ้โหเอเรอร์นี่บิ๊กเลยนะเอเรอร์นี่แถ้าเรายังขาดลิง์กนี้นั่นก็คือเราไม่ใส่ใจเราเห็นคะแนนเราก็เรียนรู้แบบเดิมฉันก็ยังไม่ค่อยทําโจทย์แบบเดิมฉันก็ยังไม่ไปทบทวนมาอีกสัทีว่า คูณแมทริกพื้นฐานมันมันควรจะต้องฝึกให้คล่องอย่างนี้แปลว่าเราขาดลิงก์นี้ลิงก์ที่จะมาทำไมเอ่ยเป็นเมคแคนิซึมที่มันจะมาดรイブตัวเราให้เราเนี่ยเพอร์ฟอร์มเบเตอร์โอเคนะลิงก์ที่2ที่ขาดท,ที่ที่ไม่ควรขาดก็เป็นเรื่องเดียวกันกันกบการใช้อัลกอริทึมที่ดีเนาะมันก็อัลกอริทึมที่ดีต้องหมายถึงว่าเออเจ้าตัว objective function เราควรจะลูกเข้าไปหาค่าที่มันเป็นค่าที่มันเป็น o p t i มอลนะเพราะฉะนั้น 2อง س ي รีโอนี้เป็นแบบมีมีคอนเซปที่เกี่ยวกันเนาะแล้วก็หวังว่าหวังว่าอะไรเอ่ยความสำคัญของฟีดแบ c คอนโทรลก็ก็อยู่ในทุกที่เนาะใน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 บริบทของการระบบการเรียนรู้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าลิงหนึ่งกับลิงที่สองเนี่ยมันคริติคอลมากๆก็ขอใหออ้ฝึกฝนกันต่อไปแล้วก็อย่าให้ฟีดแบ a c ลิงสอ2อันนี้มันขาดลง